Yo tengo ni mira. No me cambia. No, pero yo siempre encontré mi inteligencia. จะกลับมาเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะต้องเรียนคุณตาสมองเสื่อมมา3ปีแล้วครับเนื่องจากหมอให้ยาผิดปกติยาเกินขนาดนะคะแล้วก็ทำให้ตาตอนแรกๆก็รักษาปกติไปรักษารู้สึกชาค่ะเดินไม่ได้แล้วก็พอพาไปโรงพยาบาลก็เป็นอัมพฤกษ์เลยค่ะเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบส่วนมากตอนเช้าก็จะแบบเช็ดตัวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนเย็นก็จะแบบอาบน้ำก็คือว่าอาบแบบน้ำหมาดๆเลยค่ะใช่แล้วก็จะมีแบบแปรงฟันหรือว่าเปลี่ยนที่คอค่ะที่เจาะแล้วก็ป้อนนมอะไรแบบนี้ค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะมหาวิทยาลัยนะคะพอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีเพื่อนเป็นมุสลิมหมดเลยแล้วก็จะเป็นคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มมุสลิมอะค่ะเพื่อนก็มีอยู่ได้ไปกินข้าวอะไรก็ไปด้วยกันค่ะเพื่อนไปละหมาดก็ไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ทำช่วยอยู่ในสภาค่ะเป็นสภานักศึกษาแล้วก็ตอนมัธยมกิจกรรมให้ร่วมกับมุสลิมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะสร้างให้เราแบบคุ้นเคยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นค่ะตอนนั้นลุงอยู่ที่สภ.หนองจิกค่ะแล้วก็ได้ย้ายไปตั้งฐานที่โลกะโปมีการปะทะกันที่สภ.ค่ะแล้วก็ทำให้ลุงได้เสียชีวิตลงค่ะตอนแรกๆก็ได้รับผลกระทบการเสียหน้าครอบครัวไปก็จะการใช้จ่ายหรือการเลี้ยงดูลูกก็ต้องทำคนเดียวหมดนะคะเพราะว่าเสียหัวหน้าครอบครัวไปการแบบเงินเดือนของแต่ละเดือนมันก็น้อยลงใช่ก็เพราะว่า
ได้รับความเป็นธรรมจากแล้วก็คือว่าจะได้ป้าก็คือเข้าไปเป็นตำรวจเหตุการณ์ในแต่ละวันนะคะมันก็มีทุกวันแต่ว่าทุกคนก็อยู่กันแบบปกติค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้ชีวิตแบบปกติส่วนมากพอออกข่าวก็จะเป็นมุสลิมตลอดใช่ไหมคะแต่ว่ามันน่าจะเพราะศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีหมดนะคะการทำแบบนี้มันเหมือนกับไม่ใช่คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดมาจากตัวบุคคลมากกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนถ้าการปกครองใช่ไหมคะน่าจะอยู่แบบร่วมกันอยู่แบบมันก็น่าจะสงบกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่แบ่งแยกอะไรกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าการที่ว่าแบบพอเราอยู่กันแบบไทยพุทธกลุ่มนึงมุสลิมกลุ่มนึงมันก็อาจจะทำให้เกิดการแบ่งแยกขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการขัดแย้งมากกว่านี้ค่ะมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงกว่านี้ค่ะยุติความรุนแรงอะค่ะแบบไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเสียเหมือนกับที่เราเสียลุงไปอะค่ะ